สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลครับผมวันนี้อยู่ที่สวนเบญจกิตินะครับวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาชมประตูที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานมานี้ครับก็คือประตู10นะครับของสวนเบญจกิติซึ่งประตูนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากเลยครับเป็นประตูที่เชื่อมระหว่างสกายวอล์กภายในสวนเบญจกิติกับสะพานเขียวครับคลิปนี้แอดก็เลยจะมาเริ่มต้นที่บริเวณประตู10ครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปทางด้านในนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าสกายวอล์กแห่งนี้นะครับจะยาวไปสุดที่ไหนและบรรยากาศโดยรวมจะเป็นยังไงตามมาชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้แอดอยู่ริมถนนดวงพิทักษ์นะครับกำลังจะเดินเลาะสวนเบญจกิติไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆสาเหตุที่มาเริ่มตรงนี้ก็เพราะว่าแอดกำลังจะเดินตรงไปที่สะพานเขียวครับเพื่อที่จะไปตั้งหลักที่บริเวณประตู10ครับระหว่างทางที่เดินมาเรื่อยๆนะครับก็เจอกับประตู5ครับทางด้านหน้าทางด้านขวามือของประตู5ก็มีเป็นที่จอดจักรยานยนต์อยู่บริเวณด้านหน้าครับเขาจะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะครับเป็นประตู5ใครที่เดินทางมาทางถนนดวงพิทักษ์นะครับก็สามารถเข้าที่ประตู5ได้เลยครับถ้านําจักรยานยนต์มาก็จอดที่ด้านนอกเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายของประตู5ก็จะมีเป็นที่จอดจักรยานเช่นกันครับด้านหน้าเลยเพื่อนๆเขาจะมีที่จอดนะครับมีป้ายบอกอย่างชัดเจนทางด้านขวาของประตู5เป็นที่จอดจักรยานยนต์ส่วนทางด้านซ้ายของประตู5จะเป็นที่จอดจักรยานทั่วไปครับตอนนี้แอดเดินมาถึงบริเวณสะพานเขียวแล้วครับทางด้านบนนะเป็นสะพานเขียวแล้วก็จะเชื่อมกับสกายวอล์กซึ่งสกายวอล์กบริเวณนี้นะครับก็จะไปเชื่อมกับสกายวอล์กในส่วนที่เปิดใช้งานอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับสำหรับสายวิ่งสายออกกำลังกายนะท่านอาจจะวิ่งจากสวนลุมพินีเสร็จขึ้นสะพานเขียวมาแล้วก็มาเชื่อมกับสกายวอล์กเข้าสวนเบญจกิติต่อได้เลยครับตอนนี้แอดอยู่หน้าประตู10แล้วนะครับซึ่งบริเวณหน้าประตูก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งบริเวณประตูนี้ก็จะไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับในส่วนของข้อห้ามบริเวณประตูนี้นะครับก็จะห้ามปั่นหรือนําจักรยานผ่านประตูนี้ครับอนุญาตเฉพาะรถเข็นเด็กแล้วก็วีลแชร์เท่านั้นครับและก็ห้ามนําสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้าด้วยครับซึ่งบริเวณทางเชื่อมบริเวณประตู10จุดนี้นะครับก็เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับแต่โดยปกติแล้วนะครับใครที่จะมาที่สวนเบญจกิติแห่งนี้นะครับก็สามารถมาได้หลายเส้นทางมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาทางถนนรัชดาภิเษกก็ได้ครับถนนดวงพิทักษ์บริเวณประตู5ที่แอดเพิ่งผ่านมาทางนั้นก็มาได้เช่นกันครับแล้วก็มาได้ทั้งถนนสุขุมวิทนะบริเวณสุขุมวิทซอย10ก็เข้าได้สุขุมวิทซอย4ก็เข้าได้ครับแล้วก็บริเวณสะพานเขียวก็คือจุดที่แอดมาวันนี้เองครับในส่วนของประตูฝั่งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับทางนั้นก็เข้าได้เช่นกันครับในส่วนของลานจอดรถนะครับที่นี่ก็มีให้บริการเช่นกันครับสามารถจอดได้300คันครับแต่ว่าต้องนํารถเข้ามาทางถนนรัชดาภิเษกครับและภายในส่วนก็ไม่มีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จาก Facebook สวนเบญจกิติด้วยนะครับทางด้านหน้ามองตรงไปไกลๆนะครับอันนั้นคืออาคารกีฬาในร่มครับครั้งก่อนเดียร์พาเพื่อนไปดูครับและก็มีเป็นพื้นที่ให้นั่งเล่นให้ทํากิจกรรมอยู่ด้านข้างของอาคารได้ครับต้นไม้โตไวมากเลยครับปิดทางเดินตรงนี้สมิธเลยทางด้านนั้นจะเป็นฝั่งทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับเป็นฝั่งถนนดวงพิทักษ์ครับตอนนี้แอดเดินมาถึงจุดนี้แล้วครับการปลูกป่าเชิงนิเวศด้วยวิธีพันไม้เสริมโครงสร้างครับเรียกได้ว่าเดินมาก็สักพักแล้วนะเพิ่งถึงบริเวณนี้เองครับเพื่อนๆอีกยาวเลยนะฝ่าจะเดินมาสุดเนี่ยแอดตั้งใจว่าจะเดินตั้งแต่ประตู10ครับแล้วก็จะยาวนะจะยาวไปถึงนู่นเลยครับตรงพิพิธภัณฑ์สวนป่าเลยไม่รู้ว่าทางนั้นจะเปิดหรือยังนะครับรอชมไปเรื่อยๆเพื่อนๆรอลุ้นกันไปด้วยกันครับ
พอแอดเดินตามทางตรงมาเรื่อยๆครับก็เจอกับ3แยกทางด้านหน้าพอเรามองตรงไปนะครับก็จะเจอกับลานกีฬากลางแจ้งครับทางด้านนู้นเลยเพื่อนๆที่เราเห็นกันตามหน้าสื่อต่างๆนะครับป่ะเพื่อนๆเรามาเดินกันต่อดีกว่าครับยิ่งแอดเดินบนสกายวอล์กเข้ามาบริเวณกลางของสวนเบญจกิตินะครับยิ่งมาตรงกลางคนยิ่งเยอะครับเต็มเลยเพื่อนตามภาพเลยครับแอดว่าสักประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นก็กำลังดีนะครับถ้าใครจะมาเดินบริเวณด้านบนเนี้ยถ้ากลางวันก็น่าจะร้อนพอสมควรครับสำหรับสวนเบญจกิตินะครับก็มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่450ไร่ครับแบ่งออกเป็นสวนน้ำนะครับบริเวณบึงน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงถนนรัชดาภิเษกครับทางด้านนั้นอยู่ที่130ไร่ครับแล้วก็เป็นสวนป่านะครับที่แบ่งเป็นระยะนะระยะที่1ก็อยู่ที่61ไร่ครับแล้วก็ระยะที่2กับระยะที่3นะครับอีก259ไร่ครับรวมทั้งหมดก็450ไร่ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่มากนะเพื่อนแอดก็แนะนำเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายปั่นจักรยานนะสายวิ่งสายเดินสายถ่ายรูปโอ้โหเรียกได้ว่ามาที่นี่ได้เลยครับทั้งอยู่กลางเมืองด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยครับยังไงห้ามพลาดเลยนะครับมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันได้ครับตอนนี้แอดเดินมาถึงสกายวอล์กที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สวนป่าแล้วครับอยู่ทางด้านซ้ายนะแต่ว่ายังเดินเข้าไปด้านในไม่ได้นะครับเขามีการกั้นไว้อยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวแอดก็จะทำคลิปแยกอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับสกายวอล์กที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สวนป่าอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แอดลงมาที่ด้านล่างแล้วนะครับทางด้านบนก็คือสกายวอล์กที่จะพุ่งตรงเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์สวนป่าครับจุดที่ยังเข้าไม่ได้นะครับไว้เปิดให้เข้าชมเมื่อไหร่เดี๋ยวแอดมาจัดให้แน่นอนครับรอชมทางคิวไลน์ได้เลยครับบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ก็มีป้ายประกาศบอกอยู่ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอลุ้นกันได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ